แกบอกเรื่องโทษคุณทักษิณเนี่ยตอนนี้เหลือปีเดียวมันเรื่องเล็กมากจะติดคุกในเดือนจำหรือออกมารักษาตัวโรงพยาบาลมันมีค่าเท่ากันอ,อย่าคิดเป็นเรื่องประเด็นทางการเมืองเลย การเมืองกรณีคุณทักษิณคุณผู้ชมวันนี้ครบ120วันนะโอ้ส <1, S 1> เดือนนะ120วัน4เดือนที่คุณทักษิณเนี่ยเข้าไปรักษาตัวชั้น14โรงพยาบาลตํารวจค่ะคือมันมีขั้นตอนแบบนี้ที่ต้องยื้อตัวเล่นอย่างร้อวันเนี่ยมันมีขั้นตอนเมื่อครบอ่ะสาวัน60วันค่ะร้อยยี่สิบวันเนี่ยก็ต้องขออนุญ,ญาตต่อเวลากันใหม่ก็มีคําถามว่าแล้วคุณทักษิณจะต่อขยายเวลาหรือเปล่าถามไปหน่วยนี้ก็ไม่ตอบหน่วยนี้ก็โยนกันไปกันมานะฮะ จนมีการตั้งคําถามบอกว่าโอ้โหป่วยจริงไหมป่วยจริงไหมยังอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจไหมยังอยู่โรงพยาบาลตำรวจไหมหรือเมื่อเกิดอะไรขึ้นเพราะไม่มีใครพูดให้ชัดๆก็ยืนยันว่าทุกอย่างทําตามขั้นตอนระเบียบของราชทรรอะไรแบบนี้วันนี้เลยมีนายวัชระเพชรทองคุณแจ็ควัชระเพชรทองอดีตประชาธิปัตย์อดีตสสประชาธิปัตย์เนี่ยเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนอกจากเมื่อวานไปชี้แจงกับกรรมธิการตํารวจแล้วเนี่ยนะครับ วันนี้เดินทางไปปปอชอ oh. เดินทางไปปปอชอเพื่อขอให้ปปอชอเนี่ยเรียกมาไต่สวนให้หมดเลยเริ่มตั้งแต่อธิบดีกรมราชฐานคุณสหาหการเพชรนรินพักพวกที่เกี่ยวข้องรวมถึงฝ่ายการเมืองบอกอันเนี้ยพฤติกรรมมันสอ่อว่าช่วยหรือเอื้อประโยชน์ให้กับคุณทักษิณเพื่อไม่ต้องถูกคุมขังในเรือนจำหรือไม่และคุณวัชระก็เท้าความมาเลยว่าเนี่ยมันครบ120วันแล้วคนก็ไม่เชื่อว่าพักรักษาตัวอยู่จริง เรื่องนี้คือเจ้าหน้าที่รัฐเอื้อประโยชน์เนี่ยนะครับทำไมไม่มีอาการเจ็บป่วยแต่มันเขาเรียกมีโอกาสมีอะไรมากกว่านักโทษคนอื่นโดยทั่วไปนะฮะนอกจากนี้เนี่ยควรจะเรียกคนอื่นๆเช่อนอาจารย์วิศนุเครืองามคุณสมศักดิ์เทพสุทินพันตุลทวีสอดส่องมาสอบให้หมดเลยเขาบอกอย่างนี้เพราะลําพังเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการเนี่ยคงไม่มีใครกล้าตัดสินใจให้คุณทักษิณอยู่โรงพยาบาลได้ยาวๆแบบนี้ค่ะ ไปฟังคุณวชรา,าพูดเรื่องนี้ครับว่าโดยลำพังผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพคงไม่กล้าที่จะอนุญาตหรืออนุมัติให้นอชทักษิณชจินวัตไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจมีนักการเมืองเหาะเหินเกินกรุงโรงกาหรือไม่สามารถนำนอชทอักษิณชจินวัตเหาะเหิน ข้ามร,รั้วกำแพงเรือนจำพิเศษกรุงเทพบินไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจจริงหรือไม่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ลำพังข้าราชาการไม่กล้าที่จะปฏิบัติผิดระเบียบหรือกฎหมายแต่ประการใดย่อมมีนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยไม่มากก็น้อยรัฐนอกจากนี้คุณวชระ,ะเขาวิเคราะห์เป็นฉากๆนะฮะเอาฉากแรกก่อนฉากแรกเขาบอกที่มีระเบียบคุมขังนอกเรือนจำอ่ะ เขาบอกผิดสังเกตแบบนี้อธิบดีกรมรัชัณฑ์ดูเหมือนเป็นคนเลื่อรัฐให้ออกระเบียบนี้นะครับเซ็นเมื่อ6ธันวาคม19ธันวาปุ๊บได้ขึ้นเป็นอธิบดีตั้งคำถามว่ามันคือผลประโยชน์ต่างตอบแทนหรือไม่นะครับเลยขอให้เลื่อนการใช้ระเบียบคุมขังนอกเรือนจําออกไป1ปีจะได้ลบข้อคอรหานอกจากนี้นะครับยังตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับที่นายกรัฐมนตรีดูเหมือนจะนิ่งเฉยเป็นเพราะว่ามีความสนิทสนมกับทางครอบครัวชินวัตร โดยเฉพาะนางสาวยิ่งรักชินวัตรก็โทรศัพท์หานายกรัฐมนตรีเป็นประจำการตรวจสอบกันเองเลยเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะฮะอธิบายถึงคุณสมศักดิ์เทพสุทินค่ะบอกคุณสมศักดิ์นี่เดําดำเนินการเรื่องนี้มาตั้แต่ต้นทางจึงไม่น่าแปลกใจวันนี้ได้ขึ้นเป็นรองนายกรัฐมนตรีและสามารถเป็นรัฐมนตรีที่ยาวนานที่สุดอยู่ทุกยุคทุกสมัยแล้วนะครับแล้วทำไมฝ่ายค้านถึงไม่วิจารณ์เรื่องนี้อ่ะเราก็ถามเหมือนกันคุณวัชระเพชรท,ทองบอกฝ่ายค้านโดยเฉพาะก้าไกล ก็อยู่ภายใต้การควบคุมการดูแลของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและคุณธนาธรก็ยอมรับว่าไปคุยกับคุณทักษิณมาก่อนหน้านี้นี่คือสิ่งที่วัชระเพชรทองวิเคราะห์ทางการเมืองนะครับค่ะแต่ขณะเดียวกันคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยคือถ้าใครติดตามข่าวนี้โดยเฉพาะประเด็นคุณทักษิณเนี่ยนะคะคุณภูมิธรรมเวชยชัยเมื่อวานพี่โจเล่าไปแล้วที่มีการพูดเกี่ยวกับเอ้ยเรื่องระเบียบ ย้ำย้ำเรื่องระเบียบราชธานนูญไม่ได้เอื้อคุณทักษิณน,นะให้ทุกคนใจกว้างนะอ,อย่ามาโยงเป็นการเมืองอย่างนั้นอย่างนี้คุณผู้ชมรู้ไหมล่าสุดค่ะคุณวิโรจน์ลักษณะอดีศรสสบัญชีรายชื่อพรรคเก้าวไกลแชร์เอ็กซ์ของคุณภูมิธรรมข้อความนี้แหละบอกว่าเนี่ยอยากจะให้ย้ำกับคุณภูมิธรรมว่าผมไม่ได้คิดเรื่องนี้เป็นการเมืองเลยขอให้คุณภูมิธรรมเปิดเผยรายละเอียดระเบียบให้ชัดไม่ใช่ผลัก ไปให้ทางแพทย์ว่าอยู่ดุลยพินิษของแพทย์อย่างนั้นอย่างนี้ทีนี้เขาก็เลยตั้งคําถามว่าถ้าผู้ต้องขังอื่นอยากใช้สิทธิ์แบบคุณทักษิณบ้างละ่ะเออ,อทีนี้พูดถึงโยงมาเรื่องของระเบียบกรมราชทัณฑ์นะคะ,ะที่บอกว่าคือการส่งตัวไปรักษาภายนอกอะ่ะจะนอนห้องพิเศษไม่ได้ทีนี้ทางด้านของคุณวิโรธก็เลยถามว่าถ้าหากยืนยันว่าชั้น14โรงพยาบาลตำรวจไม่ใช่ห้องพิเศษก็ควรจะชี้แจง ไม่ควรจะโยนทุกอย่างไปอยู่ที่ดุลยพินิษของแพทย์อีกอนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งว่าเอ๊ะระเบียบอันเนี้ยที่ให้ควบคุมนอกกรนจําเนี่ยเอื้อประโยชน์ให้กับคนใดคนหนึ่งหรือเปล่าหรืออย่างไรเนี่ยนะคะทางด้านของคุณวิโรธก็ตั้งคำถามนี้เหมือนกันว่ามองว่าปมประเด็นเนี้ย ลักษณะคือเอื้อให้กับผู้ต้องขังที่ร่ำรวยหรือผู้ต้องขังที่มีอิทธิพลหนุนหลังสามารถเสนอผลประโยชน์หรือออกใบสั่งให้อธิบดีกรมราชัณฑ์อนุญาตให้ผู้ต้องขังที่ร่ำรวยหรือมีแบ็กให้ได้รับอภิสิทธิ์เหนือนักโทษคนอื่นได้ครับเราพยายามจะตรวจสอบไปยังพันตรลยทวีอสอดส่อง รัฐมนตรียุติธรรมเพราะว่าท่านบอกว่าเมื่อวานคงมีความชัดเจนแหละว่าจะเหมือนกับมีการทําเรื่องขยายเวลาคุณทักษิณในการอยู่ในโรงพยาบาลต่อหรือไม่ปรากฏจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีการส่งเรื่องรายงานให้กับรัฐมนตรีทวีนะครับแต่คุณทวีบอกแบบนี้นะครับดูในรายละเอียดคือมันบวกลบ5วัน7วันเนี่ยมันไม่มีปัญหามันยังอยู่ในกรอบอยู่นะครับก็ไม่ได้เกิน120วันไปมากตอนนี้ยังสรุปไม่ได้นะครับว่าคุณทักษิณเนี่ยจะนอนพักรักษาตัวต่อเนื่อง ที่โรงพยาบาลตํารวจหรือไม่ก็ขอพูดคุยกับผู้สื่อข่าวสั้นๆแค่นี้ก็บอกติดประชุมอยู่แต่ทีนี้มาดูท่าทีสวอนิดนึนงวันนี้อาจารย์วันชัยสอนสิรินะฮะจริงๆเมื่อก่อนโอ้ยแกก็ถือว่าเป็นไม้เบื่อไม่เบาเหมือนกันนะกับทางเพื่อไทยเนะี่ยแต่หลังๆก็ดูจะซอฟลงก็เปลี่ยนไปแกเขียนข้อความยาวเหยียดข้อหาแบบนี้ไอ้หัวข้อแบบนี้ การขังนอกเรือนจำช่วยคุณทักษิณจริงหรือ,อนะครับแล้วแกก็เท้าความไปตั้งแต่ที่มีการเลือกคุณเศรษฐาเป็นนายกคุณทักษิณกลับไทยอะไรแบบนี้แกบอกเรื่องโทษคุณทักษิณเนี่ยตอนนี้เหลือปีเดียวมันเรื่องเล็กมากจะต,ติดคุกในเรือนจำหรือออกมารักษาตัวโรงพยาบาลมันมีค่าเท่ากัน<ะ>อย่าคิดเป็นเรื่องประเด็นทางการเมืองเลยนะครับแกบอกว่าเรื่องสําคัญเรื่องใหญ่กว่าเนี้ยมันมีเช่น ตอนนี้คุณเศรษฐาเป็นนายกเพื่อไทยเป็นการนน,นรัฐบาลจะไปคิดเรื่องคุณทักษิณทำไมม,มันยิบย,ย่อยมันยิบจ้อยจบได้ควรจบเลิกได้ควรเลิกใครจะได้จะเสียอะไรบ้างเนี่ยขอให้บ้านเมืองมันเดินหน้าไปได้แค่นี้ก็คมแล้วบอกจะอะไรกันนักหนานะครับแล้วบอกงี้ฮะเคยมีผู้หลักผู้ใหญ่คนร่ำรวยที่ติดคุกและป่วยออกไปอยู่โรงพยาบาลหลายคนไม่เคยเห็นมีใครเอามาพูดกันแต่ก็พูดแต่อาจารย์วันชัยก็ทิ้งท้ายแบบนี้นะฮะแม้จะเห็นว่ากรณีคุณทักษิณเนี่ยไม่ควรจะเป็นประเด็น เป็นอุปสรรคต่อการแก้ปัญหาของเรือนจาแต่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต้องกล้าพูดต้องกล้าชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาอย่าหนีปัญหาให้เผชิญกับความจริงเพราะสิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องทําทุกวันนี้มีแต่ทาให้สังคมนั้นสงสัยเพราะว่าถ้าเกิดทําหน้าที่ไม่ได้แก้ประชดเลยก็ไปอยู่ในคุกเองแล้วกันโอ้คอมเมนต์มาเต็มเลยบางคนรู้รสึกเอ้อาจารย์มันผิดหลักการนี่ มันจะไปมองเป็นเรื่องเล็กได้ยังไงมันเป็นเรื่องของความเท่าเทียมการอะไรแบบเนี้ยก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปนะครับ